สนานกันแบบคึกคักสุดเหวี่ยงได้เช่นกันนะครับอ้าวรอบเควทีดื่มน้ำดื่มท่านะครับไม่โกงแน่นอนสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบต่อรอบแบ่งปันนะรอบนี้เราจบกันด้วยระบบสามชาติในสิทธิ์ของบัตรธรรมดาเดี๋ยวรอบต่อไปบทเพลงสตริงร่วมสมัยในสิทธิ์ของรอบบัตรเมาส์รออยู่แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทีมงานฝ่ายจัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่หนูพี่วดดำพี่เอกแล้วก็พี่อ๋อกันไว้ด้วยนะครับฝากแฟนๆนักรำติดตามทีมงานนี้ไว้ด้วยนะครับมีงานคุณภาพเอาใจแฟนๆนักรำกันได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี่มีมันกระซิบนะเดี๋ยวหลังจากงานวัดทําแก้วต่องานวัดหนองปรงนะครับยังมีอีกหลายงานต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่วัดตาลคงมีทุ่งจับยวนอีกหลากหลายที่นะครับยังไงฝากติดตามข่าวๆนะครับสามารถติดตามข่าวๆรายละเอียดงานต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของกองเชียร์ดนตรีรุ่งอรุณนะครับสามารถติดต่อเดี๋ยวจะส่งข่าวเป็นระยะนะครับจบจากงานนี้แล้วไปต่องานนั้นกันนั้นแฟนๆนักรำรับประกันได้ว่าไม่เหงาแน่นอนมีรำวงให้สนุกสนานกันตลอดในช่วงของฤดูฝนเข้าพรรษาในช่วงนี้ไม่เงียบไม่เหงานะครับเอาละครับรอบนี้สนุกสนานนะครับขอบคุณเจ้าของบัตรเหมามาจาก FC ของน้องๆนักรำเพชรโสภาดาวดวงใจเริ่มที่น้องไดแล้วก็พี่แหลมสนับสนุนบัตรเหมามาจำนวน15ใบด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ฝน FC เพชรโสภาอีก3ใบด้วยกันสนุกสนานเอาใจวัยรุ่นกับสวยขยี้ใจนะไม่ยอดยายI'm not afraid to die.
ทุกท่านที่ยืนขึ้นมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับบัตรเหมาผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็เหมือนเดิมนะเรากลับสลับสับเปลี่ยนมาในคิวของรอบบัตรธรรมดากันบ้างซอยกันหน่อยเดี๋ยวรอบท้ายๆเราอาจจะต้องทีไปทางในส่วนของรอบบัตรเหมากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าบัตรเหมาที่ถูกสนับสนุนมานี่ยังค้างๆกันอีกพอสมควรนะครับหมดรอบนี้พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวดีให้ได้รับทราบนะครับสำหรับเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร9204เพชรบุรีนะครับท่านคือผู้โชคดีที่เราจะรบกวนไปขยับรถเปิดทางให้รถด้านในได้ออกสักนิดหนึ่งนะครับผมนะใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของรถหรือว่ามาด้วยกันนะครับเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งบ่อใบไม้ททหาร9204เพชรบุรีนะครับยังไงรบกวนไปที่รถนะครับนะรถเจ๊เหรอหึแม่ได้อยู่ไกลเหลือเกินต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่จะมาขอซื้อนกหวีดที่นี่ผมไม่ได้เป็นคนเผานกหวีดนะบอกก่อนนี่พอหนุ่มลูกอะไรจ๊ะแม่จะไปไหนจะไปไกลอยู่ที่นี่แบ่งกันไม่ลงตัวเอามาฝากนะไว้ไงล่ะพอเราช่วยเคลียร์ให้ก็ไม่ยอมด้วยนะครับผมนะนะโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสนุกสนานกันด้วยรอบปัดธรรมดากันต่อเนื่องในรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหลังจากนี้ก็คงจะต้องสนุกสนานกันในรูปแบบของบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆยิ่งดึกยิ่งต้องคึกกันสักหน่อยแต่ว่าสำหรับแฟนๆย้อนยุคแล้วก็กลับขึ้นมาร่ายรำด้วยกันในรอบนี้จังหวะรำวงกับพี่เกี้ยวไม่เป็นในรอบปัดธรรมดาจ้าเชิญจ้าคนยิ้มนานองค์ละตื่นตันงามเหลือใครเมื่อพี่
้